ผมก็รู้สึกหิวแล้วครับเดี๋ยวเราไปหาหอยกันข้างๆนี่ดีกว่าครับมันจะมีพวกหอยติบอยู่นะครับเหมือนหอยนางรมตัวเล็กๆอะครับนี่กุ้งเราครับกุ้งเราสุกแล้วนะครับตอนนี้เราออกจากหมายมาแล้วนะครับฝนตกอย่างหนักครับเดี๋ยวลองไปดูแถวกระชังครับเผื่อว่าฝนแรงเผื่อจะตกปลาหาปลาได้บ้างครับวันนี้โอ้ฝูงจริงๆด้วยครับนี่ครับว่าทำไมผมไม่ได้มาตกนะครับนี่ครับมาแล้วครับมันปลาฟูกันนี่
สวัสดีครับวันนี้เรามาตกปลาคลองน้ำกร่อยกันนะครับแต่ว่าตกตั้งนานแล้วครับปลาไม่กินเหยื่อครับวันนี้ผมก็รู้สึกหิวแล้วครับเดี๋ยวเราไปหาหอยกันข้างๆนี่ดีกว่าครับมันจะมีพวกหอยติบอยู่นะครับเหมือนหอยนางรมตัวเล็กๆอะครับต้องลองดูครับหาได้ไหมครับถ้าหาได้เดี๋ยวเอามาทำกินกันดีกว่าครับนี่หอยน้ำพริกนะครับตัวนี้หอยน้ำพริกครับแต่ว่าจะทำกินยากหน่อยแต่เนื้ออร่อยนะครับผมไม่เอาครับเดี๋ยวผมจะเลือกหอยติบอย่างเงี้ยครับไม่รู้มีตัวไหมครับวันนี้ลำบากหน่อยครับเพราะว่าน้ำเต็มนะครับน้ำเยอะครับปกติตรงนั้นจะมีหอยเยอะอยู่นะครับเป็นเนินทรายครับแต่ว่าวันนี้น้ำสี่ค่ำน้ำยังเยอะครับมันไม่โผล่ครับแถวข้างๆนี่ก็หายากครับเพราะน้ำเต็มหมดเลยครับต้องหาตามขอนไม้เนี่ยครับลองดูก็เจอแต่หอยน้ำพริกเนี่ยครับดีมาเจอกิ่งนี้นะครับมีเปลือกอยู่ครับนี่ครับแต่ไม่มีตัวนะครับไปคมนะครับเปลือกหอยชนิดนี้มีร่องรอยคนเขาหาไปหมดแล้วครับเหลือแต่เปลือกแล้วครับตรงนั้นมีตัวนึงครับเห็นไหมครับเดี๋ยวลองดูครับแค่ทักสี่ห้าตัวยังดีครับปูครับตรงนี้น่าจะมีตัวนะครับแต่ตัวเล็กไปนะครับมีตัวเล็กนะครับมีแต่เปลือกแล้วครับมีแต่หอยตัวเล็กๆทั้งนั้นเลยครับตอนนี้ผมลุยน้ำไปหาหอยอยู่พักหนึ่งหาไม่ได้เลยครับน้ำเยอะครับปกติจะมีหอยเยอะอยู่นะครับแต่วันนี้น้ำสี่ค่ำครับน้ำเยอะมากเดี๋ยวเราเอากุ้งที่เรามาทำเหยื่อนี่แหละครับเอามาทำอาหารกันดีกว่าครับนี่ครับเมื่อกี้มีกุ้งติดมานะครับที่เอามาทำเหยื่อครับเลือกตัวใหญ่ครับสัก3ตัวก็พอครับนี่ตัวใหญ่นะครับเดี๋ยวไปใส่อาหารเราดีกว่าครับอ
เอาหัวออกนะครับเพราะกุ้งไม่ค่อยสดแล้วครับได้แล้วครับกูเราครับเราล้างกุ้งเราก่อนนะครับต้องล้างให้สะอาดนะครับใช่แล้วครับกุ้งเรา3 ตัวครับไม่กินเรากินเองก็ได้ครับให้มันรู้ไปนี่ผมพานี่มานะครับเดี๋ยวลองดูครับหิวก็ต้องกินครับขยะเดี๋ยวเก็บกลับบ้านนะครับวันนี้ถุงหมานเราใส่ขยะกลับบ้านครับนี่ครับเขาทำยังไงอ่ะครับแยกถ้วยด้านในออกฉีกถุงฟอยล์ที่มีถุงหุ้มความร้อนใส่น้ำลองดูครับโอ้เครื่องปรุงเพียบเลยครับมีเครื่องปรุงเพียบครับเห็นไหมครับมีช้อนมาด้วยครับนี่ครับเครื่องปรุงนะครับเยอะแยะหมดเลยครับนี่ครับปลาก็ยังไม่กินครับเราจะกินแล้วนะครับแต่ปลายังไม่กินเราเลยครับกินสิปลาเนี่เป็นถุงความร้อนนะครับไม่ใช่เครื่องปรุงนะครับอย่าใส่ผิดนะครับเดี๋ยวเป็นเรื่องครับใส่พริกก่อนครับตามด้วยรวมรสครับเครื่องปรุงครับไม่ต้องเยอะนะครับน้ำส้มครับ
ไม่ต้องเยอะครับเดี๋ยวเปรี้ยวกุ้งเราครับสามตัวเติมน้ำครับแล้วก็ฉีกถุงฟอยล์นี่นะครับนี่ครับใส่ลงไปครับแล้วก็เติมน้ำครับเดือดแล้วครับร้อนแล้วครับเนี่ยเดือดปุดๆเลยนะครับนะครับนี่ครับปิดฝาครับทิ้งไว้ครับรอให้สุกครับเรียบร้อยครับนั่งรอครับตอนนี้อาหารเราน่าจะได้แล้วนะครับเพราะว่าควันออกมาน้อยแล้วครับเดี๋ยวเปิดฝาดูครับยังมียังเดือดอยู่เลยนะครับเนี่ยไหนเปิดยังไงนั่นไงสุกแล้วนะครับเดี๋ยวมาทานด้วยกันครับสุกแล้วนะครับตอนนี้หอมมากครับนี่กุ้งเราครับกุ้งเราสุกแล้วนะครับหวานอร่อยครับร้อนร้อนเหมือนต้มกับไฟถ่านเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตกินก่อนนะครับ
อิ่มครับรอดไปหนึ่งมื้อครับวิธีแก้ปัญหาปลาไม่กินเหยื่อครับเรากินแทนปลาครับก็เดี๋ยวตกปลาต่อนะครับตอนนี้4:30แล้วครับฝนทั้งนั้นเลยครับไม่รู้จะได้ปลาไหมครับวันนี้มาครับลุยตกปลากันต่อครับตอนนี้เราออกจากหมายมาแล้วนะครับฝนตกอย่างหนักครับเดี๋ยวลองไปดูแถวกระชังครับเผื่อว่าฝนแรงเผื่อจะตกปลาหาปลาได้บ้างครับวันนี้ลองดูครับเดี๋ยวไปดูแถวกระชังกันครับ5:35ครับฝนแรงแล้วครับไปแย่งเขาตกดีกว่าครับจริงเกตอกแล้วมาพอจะมาแย่งเขาตกได้อีกแล้วครับมาได้แล้วอ่ะเกี่ยวพุงมาหนูเกี่ยวพุงมาแล้วเออมาแล้วมาหาผลงานหน่อยครับเกี่ยวพุงกันได้นั่นนะมานักขึ้นไว้วันนั้นอึ๊บเอาเลยเก๋รออย่าปัดน้ำแล้วมันแย่งเขาตกแย่งเขาตกบอกกูจะมาน้ำฝนตกแล้วเดี๋ยวนี่ถ้าปลากินก็เดือดรอแล้วทุ่งใส่ปลากูอยู่ดูอยู่ดูอยู่แค่เรือพาไปโยนใส่เรืออย่างเดียวเดี๋ยวน่าแห้งครับน่าแห้งครับน่าแห้งแย่งเขาตกกันครับยายตรงนี้เป็นฟูกไหนเลยแสดงวะทุแล้วได้เลือดแล้วนี่ฟูกจริงกันนะเก๋อนี่ลองถึงกินเลยนี่เออนี่ฟูกนี่ถึงกินแล้วนั่นขนาดกินแล้วนั่นนะเออฟูกจริงๆด้วยครับนี่ครับว่าทำไมผมไม่ได้มาตอกนะครับนี่ครับมาแล้วครับมันเปล่าฟูกกันนี่ฟูกใหญ่เลยนาแห้งนาแห้งนาแห้งอ๋อหนังสือที่ตังหนังสือครับเรียบร้อยครับมาแย่งเขาตอกได้มาหนึ่งแล้วครับหนึ่งเล่มแล้วครับเดี๋ยวไปปลดไว้นะครับรถยนต์ใส่เรือเลยโก้ทุ่งเต็มที่ตังหนังสือครับตัวที่หนึ่งครับหลังจากนั่งดูเขาตอกอยู่นานครับตั้งหนังสือไซส์สวยนะครับนี่ครับใส่เรือไว้ไปต่อครับไม่เก๋ถ้าพอแล้วถ้าโก้ไปนะต้องโก้ก็ได้ปลาเนี่ยแต่โก้ไม่มาฮึมันเป็นฟูกเลยเนี่ยดูกินแล้วเก๋กินแล้วเก๋ไม่เอาอะกูไม่เอาไก่วะเนี่ยซอกเอาเองได้ไปค่ายนั่นวิทย์ได้เลยวิทย์ได้เลยเออวิทย์เลยกูบอกแล้วเออมากูบอกแล้วกันทุนลอยแล้วมันคือมันกินแล้วนะให้งั้นเลยคือทุนมันขึ้นแล้วไงมันผ่านทุนขึ้นแล้ววันนี้ตั้งใจจะไปค่ายไม่ใช่เออวันนี้ตั้งใจตกปลาขายก็ต้องเอาไปขายติดลั่งไหมเอ้า มันกินเออมันติดปลาอันนี้ผมมันกินกูเห็นแล้วเดี๋ยวมันก็ป่อนป่อนกันอยู่แบบนั้นแหละทุนขึ้นบอลแล้วอันนั้นเพื่อนกินจนผ่าขึ้นบอลเนี่ยนั้นมันกินจนเต็มปลาว่าทุกคนผ่าขึ้นบอลลักษณะนั้นนะ
ปลากินตอนฝนตกเนี่ยจีเดือดร้อนนัวอู้อือหนังซื้อไว้นี่ซื้อมาแล้วนะเออต้องไปช้าคิดตังค์แรงตัวแรกแรงได้อย่างแรงมาอีกแล้วครับนั่นๆๆๆนายแห้งครับตัวที่สองครับแย่งเขาตกฝนก็มายนใส่เรือแล้วคิดตังหน้าแห้งนะครับตัวนี้ไซส์ไม่ใหญ่แต่ว่าไซส์แกงนะครับโอ้ติดนิดเดียวไอ้เก๋อีกนิดเดียวรุดเลยนี่เออไปต่อครับเป็นพุ่งแต่ว่าเราก็ที่เปียไอ้นี่ของข้าวมันใส่วะนัวกินแล้วเก๋พุ่งตัวสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับเมื่อกี้ปิดคลิปไปแล้วนะครับคราวนี้มาดูปลากันอย่างเดียวนะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยดูปลาอย่างเดียวเลยครับคราวนี้ปิดคลิปแล้วดูปลากันมาครับบอกแล้วเดี๋ยวมาดูปลากันไอ้ไอ้นังซึ้งพอรัวมันตุ๊ก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 มาอีกแล้วครับหนังสือครับคนก็มาตัวนี้มันขี้ตังหนังสือนะครับไซส์สวยเลยครับคนก็มาขึ้นตังหนังสืออีกตัวครับ